อะไรเนี่ยเป็นอะไรนายฮะใครก็ไม่รู้เบอร์แปลกๆมาแอดไลน์ไม่เห็นจะแปลกเลยฉันก็มีเบอร์แปลกๆเยอะแยะมาแอดไลน์ลูกค้าหรือเปล่าฉันน่ะจะไม่แปลกใจอะไรเลยนะถ้าเขาอ่ะไม่ได้ส่งข้อความมาฮะอีนายมันจะโดนถีบเหรอไม่มีเรื่องกับใครเขาฮะเล่ามาสิว้ายถีบบ้านป้าแกสิจีบแบบมันหมายจีบจีบจีบอ่ะฮะอีนายมีคนมาจีบอยู่ทุกวันให้เราแน่นได้ใกล้ก็พยายามจะสบสายตาให้เธอมาดูใจและทุกครั้งใจก็สั่นไหวกลัวเธอไม่คิดอะไรต่อให้รักยิ่งสักเท่าไรต้องยอมให้เป็นเวลาที่อยู่ใกล้เธอสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากซิสเทมมาพลังอ่อนโยนตัวจริงไม่รุนแรงไม่เผ็ดไม่แสบปากนิสสันอัลเมร่าความสุขที่กว้างขึ้นอีไนท์มีคนมาจีบไหนอีไนท์มีผู้ชายมาจีบหรอเปล่าเดี๋ยวแฟนฉันก็ได้ยินหรอกไหนเอามือถือมาดูสิตูนเหรอวะตูนเออยิ้มทุกวันตามความฝันทุกคืนคุณคงไม่รู้ว่ามีคนฝันเห็นรอยยิ้มคุณทุกวันอ้าวไอ้อะไรของมึงวะอีไนท์นามเป็นใครวะเล่าสิฉันก็ไม่รู้หรอกเนี่ยพี่บอกนะว่ามึงจ้างใครมาอีกเนี่ยกะมาจ้างมาอีโบมันถึงกันเด้อจ้าอีบ้ารอบเนี้ยไม่ได้จ้างเว้ยมาเองมาจากไหนก็ไม่รู้เฮ้ยฉันว่าหน้าคล้ายพี่ตูนบอดี้สแลมอยู่นะเฮ้ยจริงว่ะหรือว่านางจะชอบชนีแกอย่างแกมากกว่าก้อยรัชวินวะมาจะพี่ตูนนั้นหลอกแกแต่ถ้าเป็นจริงฟินน่ะเฮ้กูเขียนนิดเดียวมึงจิ้นไกลไปถึงแต่งงานกับพี่ตูนแล้วมั้งเนี่ยนี่ฉันว่านะแกอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งตื่นเต้นเลยนักเลยอีพี่ตรงพี่ตูเลยเนี่ยอาจจะส่งไลน์ทักผิดคนก็ได้เออทางที่ดีนะฉันว่าแกอยู่เฉยๆรอดูทีท่าไปก่อนเออจะรู้ว่าอะไรยังไงเออว่ะของแบบนี้มันก็ส่งผิดกันได้นี่หว่าบอกมึงแล้วหยอกตัวแรงไม่เชื่อกูกูเสียใจอ่ะโดนติ๊กซองไม่น่าทำกับกูอย่างนี้เลยกูผิดด้วยเหรอวะที่กูอ้วนอ่ะโอ้โถโถโถพ่อหมาหงอยมึงไม่ผิดหรอกที่มึงอ้วนแต่มึงผิดที่มึงกินเก่งไงไอ้อ้วนเอ๊ะอะไรใครอ้วนใครอะไรอ้วน
ใครว่าฉันหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบุ๊กโกเลยนี่เรื่องของคนที่เต็มๆเลยอ้าวแล้วนี่อาร์ตเป็นไรอ่ะโหพี่ด้าจะเรื่องอะไรเรื่องเดิมๆโดนผู้หญิงทิ้งไม่กระสิน้องจิ๊กซอจิ๊กหัวใจกูไปยังไม่พอนะว่าหาว่ากูอ้วนกูผิดได้เหรอที่กูอ้วนเนี่ยกูตายแล้วน่าสงสารจังเลยนะอาร์ตแต่ถ้าเป็นบุกโกะนี่นะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนเพราะถึงบุกโกะจะอวบเนี่ยแต่บุกโกะสวยแสนโซนมีเสน่ห์แซ่บเวอร์ผู้ชายเห็นนี่นะคะบอกเลยคำเดียวว่าติดเติมเลยค่ะอู้ตายละพูดถึงสามีสามีก็โทรมาเลยค่ะฮัลโหลผัวจ้าผัวจ๋าค่ะบุกโกพูดเองจ้าอะไรนะจะมาหาที่ตึกเลยหรอโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะได้สิเดี๋ยวจะกันข้างล่างนะคะที่รักดูสิพูดถึงสามีอ่ะสามีก็โทรมาเลยสงสัยจะมาเซอร์ไพรส์พาไปทานข้าวนะคะขอโทษด้วยนะถึงจะอ้วกแต่สวยมากร้องไปใหญ่เลยมันเรียกน้องไม่ด่ามันบอกว่าอีอ้วนอีช่างต่อไปเนี่ยไม่ต้องโทรมากูอีกนะมันด่าน้องกลางลำบีเลยน้องเจ็บมากน้องบุกโกจะเสียใจไปเลยนะคะหนูอย่างน้อยหนูก็เป็นคนมีตำแหน่งนะคะตำแหน่งอะไรคะมิสเปรูเองคะหนูไอ้กระป๋องเปรูเจอทุกอย่างสุดท้ายก็บัวแหลงน้ำฉันบอกแกแล้วใช่ป่ะว่าอย่าแบบเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของให้มันมากนักเนี่ยพี่ด้าน้องไม่ได้เสียใจเลยที่เสียเงินซื้อข้าวหอยกับมันแต่น้องเนี่ยเสียใจที่มันหมดเยื่อใยน้องแล้วก็มาด่าน้องว่าอีอ้วนอีจังน้องไปอ้วนบนหลังคาบ้านมันยังไงข้าวหน้าใหญ่ให้กูเจอเหมือนกันกูเนี่ยเจ้าห่วงเนี่ยฟาดหน้ามึงเลยแอนแล้วเนี่ยสงสารน้ำบุกโกะมันเหมือนกันนะก็คนมันอ้วนน่ะจะทำยังไงให้ผอมดีนะว่าพี่เฟย์เนี่ยเขารักฉันจริงฉันจะกินอะไรเนี่ยเขาไม่เคยห้ามเลยอ่ะ คุณพี่น้องว่าบางทีก็วางใจไม่ได้หรอนะฮะคนเราอ่ะบางทีไม่พูดแต่อาจจะคิดก็ได้นะคุณพี่พี่ด้าเขาบอกเองไม่ใช่หรอว่าพี่เฟย์เขาบินบ่อยๆอ่ะนี่เขาติดสจ๊วตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอีน้อยอีบ้าไม่มีทางไปไม่ได้หรอกอย่าอะไรอ่ะพี่ด้ามีอะไรป่ะเนี่ยพี่เฟย์ส่งข้อความมาอุ้ยตายแล้วตายยากจังเลยอ่ะส่งมาว่าไงอ่ะพี่ฮะโอ้ยพี่ด้านี่อาทิตย์นี้ยังไม่กลับพอดีมีเพื่อนขอแลกไฟบินว้ายนั่นไงพี่ด้าพูดยังไม่ได้ขาดคำเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปบินจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะโอ้ยแต่ไว้ใจไม่ได้นะคุณพี่โอ้ยหนุ่ยคิดมากโอ้ยว้ายกางเกงเปรี้ยพี่ด้าวันขึ้นปะเนี่ย
พวกแกอยากจะลดความอ้วนใช่ค่ะบุโกะเนี่ยไม่เคยท้อแท้ใจลดความอ้วนของตัวเองมาก่อนเลยนะคะใช่ครับพักหลังเนี่ยจีบใครนะคะเฮลตลอดเลยครับใช่ค่ะด้าเนี่ยเริ่มดอยผัวตัวเองแล้วค่ะช่วงนี้อยู่ไม่ค่อยติดบ้านเลยค่ะอย่างนั้นพวกแกก็ต้องหยุดกินของที่วางอยู่ตรงหน้านี้ก่อนเป็นอย่างแรกอย่าจะลดความอ้วนแต่กินกระป๋อลงทั้งหมู่บ้านขนาดนี้ผิดแล้วล่ะจ้าโอ้พี่เต่าครับก็มันเครียดนะครับพี่พอมันเครียดมันก็ต้องกินจริงยิ่งเครียดมากก็ยิ่งกินมากค่ะใช่ค่ะเนี่ยยิ่งเครียดมากกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอค่ะโอ้โหใช่เลย3คนเนี่ยถึงเป็นเพื่อนกันได้ไงเข้าใจกันเป็นอย่างดีเนี่ยไหนเนี่ยกินยังเท่าไหร่นะคะพวกแกอยากจะลดความอ้วนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอ่ะถ้าอย่างนั้นพวกแกก็มาถูกทางแล้วล่ะที่มาปรึกษากูรูด้านการลดน้ำหนักอย่างฉันเดี๋ยวฉันจะเป็น personal trainer ให้กับพวกแกเองเพื่อความรักอันสดใสเพื่อผู้ชายหล่อล่ำเพื่อผัวฉันจะได้กลับบ้านเย้เฮ้ยหยุดสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากซิสเทมมาพลังอ่อนโยนตัวจริงไม่รุนแรงไม่เผ็ดไม่แสบปากนิสสันอัลเมร่าความสุขที่กว้างขึ้นสนับสนุนโดยดื่มแบรนด์ลุ้นโชคฉลาดยกเซตแจกทุกวันรับคนเดียวพี่ดีมพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีจ้ะอะไรโอ้ยตามหาตั้งนานพี่ตูนอ่ะเขาส่งของไม่ฉันด้วยแหละเอาหรออะไรอ่ะไม้ปิงปองไอ้ไม้ปิงปองวะแกมีโน้ตด้วยโน้ตเสาร์อาทิตย์อยากเห็นพี่ๆน้องๆหากีฬาที่ตัวเองชอบแล้วใช้เวลาอยู่กับมันเฮ้ยพี่ตู่ก็ชวนแกไปตีปิงปองด้วยอีไนจริงเหรอตีปิงปองเหรอมาแล้วการลดน้ำหนักแบบง่ายๆเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนั่นก็คือวิธีที่1ลดปริมาณอาหารหรือแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยให้น้อยลงวิธีที่2ก็คือเผาผลาญพลังงานให้มากขึ้นกว่าปกติและวิธีที่3ก็คือข้อ1กับข้อ2รวมกันทำทั้ง2อย่างคือลดปริมาณอาหารหรือแคลอรี่ที่กินเข้าไปในแต่ละวันแล้วก็เผาผลาญพลังงานให้มากขึ้นและในฐานะที่ฉันเป็น personal trainer ของพวกแกฉันจะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับพวกแกในแต่ละคนให้ก็แล้วกันค่ะดาดาหล่อนยังไม่อ้วนมากเพราะฉะนั้นหล่อนใช้วิธีที่1คือจำกัดเรื่องอาหารงดแป้งแล้วก็ลดน้ำตาลให้น้อยที่สุดส่วนอีอาร์ตครับแกใช้ข้อ2กินทุกอย่างได้ตามปกติแต่ว่าแกต้องเบิร์นออกไปให้เยอะๆใจใช่ไหมได้ครับส่วนบุ๊กโกค่ะเนื่องจากหล่อนเป็นคนที่อ้วนที่สุดในนี้หล่อนต้องใช้วิธีที่ฮาร์ดคอร์ที่สุดทั้ง9ข้อนี้เลย3ข้อค่ะคุณแม่ไม่ใช่9ข้อค่ะ ข้อนี้ก็ได้จ้ะนั่นก็คือหนูต้องจำกัดเรื่องอาหารแล้วก็ออกกำลังกายให้หนักๆไปแล้วแบบเนี้ยหนูจะตายหรือเปล่าคะคุณแม่ตามใจนะฉันชี้ทางสว่างให้แกแล้วแกจะทำหรือไม่ทำก็ตามใจแกแต่เดี๋ยวก่อนที่ฉันพูดมาทั้งหมดเนี้ยนะถ้าจะให้ได้ผลกับอีก10กว่าวิธีนี้แกจะต้องออกกำลังกายเสริมไปด้วยเข้าใจไหมออกกำลังกายเสริมไปด้วยค่ะบุโกสู้ๆสิ
แกชอบหรือไงให้คนมาเรียกแกว่าอีอึงอ่างอีอ้วนอีช้างอีพยูนเกยตื้นอีพุงขอบชีสอีล้นกล้องอีหยุดเลยหยุดไปอีกอีนะตบสอยนะเว้ยนี่นี่นะบุโกฉันว่านะหน้าตาบุโกเนี่ยก็สวยนะถ้าเกิดว่าบุโกผอมนะพี่ว่าบุโกะเนี่ยจะได้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุแน่ๆเลยแล้วบุโกะก็จะสวยซับเบอร์แล้วก็จะมีหนุ่มๆหล่อๆกล้ามโตๆมาจีบบุโกะถ้าอย่างนั้นเพื่อหุ่นที่สวยแซ่บเวอร์เพื่อหนุ่มๆและตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุบุโกะสู้ค่ะเพื่อให้สาวๆหันมามองผมผมสู้ครับด้าก็จะสู้เพื่อผัวของด้าจะได้กลับมาจากผู้ชายค่ะสู้ไปโอ๊ยเลือกไม่ได้อ่ะเลือกไม่ถูกเลยสักคนโบก็น่ารักอ่ะส่วนพี่ตัวก็โคตรเท่เลยอ่ะอินดี้โดนใจชิบแปลงเลยเฮ้ยงั้นไหนขอสองนะเอาหมดเลยเอาหมดเลยไม่เอาเลือกอะไรอยู่เหรอครับพี่ไนท์โอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะเข้ามาไม่ให้ซูมไม่เสียงขอโทษครับคือผมจะมาคุยกับพี่ไนท์เรื่องพูดขอบคุณสปอนเซอร์นิสสันในรายการนะครับที่พี่ไนท์นัดผมเมื่อวันก่อนว่าจะมาบีฟไงครับอ๋อเออใช่เกือบลืมไปแน่แล้วนี่พี่ไนท์ตีปองได้เหรอครับเนี่ยโอ้ยพี่ไม่ได้ตีหรอกเอ๊ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราตีเพราะพี่ตูนซื้อไม้ปิงปองให้ล่ะไอ้โบมันอาจจะหันมาหึงแล้วก็สนใจเราก็ได้นะ คือพี่อ่ะก็ไม่ได้ค่อยไปตีหรอกนะแบบว่าถ้าเขาไม่มาชวนน่ะใครมาชวนเหรอครับพี่ไนท์โบอยากรู้จริงๆหรอครับพี่ตูนมาชวนเหรอครับพี่ไนท์เขาซื้อไม้ปิงปองให้พี่อ่ะพี่ก็เลยไม่รู้จะปฏิเสธยังไงใช่พี่ตูนจริงๆเหรอครับพี่ไนท์อันแน่มีหึงไม่รู้สินะเขามาแอดไลน์พี่ก่อนน่ะครับเอกสารนี่ทายอินิสันใช่ไหมครับรายละเอียดอยู่ในนี้บัวลองไปอ่านดูแล้วกันนะขอบคุณครับพี่ไนท์งั้นผมไปก่อนนะครับจ้าตัดสินใจหรอกขอเวลาอีกนิดนึงเนาะไม่เอาไม่เล่งไม่เล่งไปเรื่อยๆละกันโอ้ยได้ต้องกินผักไอ้เปล่าๆอะไรแบบนี้จริงๆด้วยหรอก็ใช่นะสิพี่เต่าบอกว่าให้พวกเรางดแป้งงดน้ำตาลเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องกินผักพวกนี้แหละเออกินก็กินวะโอ๊ยอยากกินข้าวเหนียวไก่ทอดอ่ะอ่ะเนี่ยข้าวเหนียวข้าวไปซะเนี่ยไก่ทอดโอ๊ยผักเนี่ยยังไงก็เกิดมาเป็นผักยังไงก็ไม่ใช่ข้าวเหนียวไก่ทอดเราต้องเชื่อค่ะพี่ดาค่ะวิธีเดียวกับศิลปะการแสดงถ้าเราเชื่อว่านี่เป็นอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงเหรออ๋อพิซซ่าข้าวเหนียวไก่ทอดปูอั
ดซาซิมิแคลิฟอร์เนียมากิแซลมอนย่างข้าวหน้าเนื้อโห้ยก็น้องอยากกินหลายอย่างนี่นี่อันนี้ค่ะทานข้าวทานสลัดลดความอ้วนกันเหรอคะบีบีอ่ะก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเหมือนกันนะคะตอนกลางวันอ่ะกินข้าวขาหมูตอนบ่ายกินไก่ทอดตอนเย็นกินข้าวมันไก่ยังมีอ้วนขึ้นมาสักกิโลเลยอะค่ะเฮ้ยสงสัยต้องไปกินให้มากกว่านี้แล้วอะค่ะเฮ้ยนี่มันเดินมาพวกคุณแค่เนี้ยอีบีบีตอบสักทีดีไหมเนี่ยโอ้ยใจเย็นบุ๊กใจเย็นบุ๊กใจเย็นนะใจเย็นนะบุ๊กมันใจเย็นนะให้พวกแกสองคนเห็นหน้าอีบัวจริงๆเลยหึงชัวฮะหึงอีบัวอีบัวกินชาแนลด้วยนะมึงจะไปหึงมันทำไมวะฮะหึงกูนี่จะไปหึงอีบัวทำไมเล่าเฮ้ยกูพูดว่าชัวทำไมไอ้บัวมันทำหน้าไงมันทำหน้าแบบนี้อีบัวไปฉีดโบท็อกมาใช่ไหมคนมันอารมณ์ตึงๆหน้ามันก็เลยดูแข็งๆนี้เว้ยแต่มันทำหน้าแบบเนี้ยหึงปะล่ะหึงบ้าเลยล่ะกูว่าโบมันทำหน้าเฉยๆมากกว่านะไม่หรอกฉันรู้จักนางดีนางทำหน้านิ่งๆอย่างเงี้ยแต่ในใจนางกำลังหวั่นไหวรุดร้าวทุกระทมขมขื่นสุดๆอ่ะแต่แสดงออกไม่ได้ ได้แต่เก็บความทุกข์ไว้ในใจหายใจเข้าออกลึกๆพร้อมกับความอมทุกข์เมื่อคืนแกดูซีรีส์เกาหลีอีกแล้วใช่ไหมสองตอนเถอะว่าปล่อยให้นางเถอะไปเลยนะกูไปฟิตเนสกับอีพวกลดความอ้วนก่อนเนาะบุโกไม่รู้เลยนะคะเนี่ยวันนี้แกมี่มีฟิตเนสที่น่าเล่นอย่างเงี้ยคุณแม่ทุกคนใช่โหยกรอบน่ากินน่ะพี่ดานี่ฟิตเนสไม่ใช่ตลาดมสวจะมากรอบน่ากินน่าอะไรก็ไม่รู้โอ้ยแต่ยังไงบุโกก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ยอมมาเล่นฟิตเนสเพื่อนบุโกในวันนี้ค่ะบุ๊กไม่ต้องขอบคุณหรอกอาร์ตคิดแค่ว่าถ้าเราเล่นฟิตเนสไปด้วยมันน่าจะลดได้เร็วขึ้น มาเอาอย่างนี้พวกเราแก๊งหุ่นดีรวมพลังเฮ้ แต่ว่าวันนี้บุ๊กก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบุ๊กเนี่ยทำงานเหนื่อยไปทั้งวันเลยคนเล่นฟิตเนสได้ติสเดียวค่ะฉันรู้อยู่แล้วล่ะบุ๊กว่าเธอจะต้องบ่นไม่เป็นไรฉันเตรียมเครื่องมือพิเศษเอาไว้ให้เธอโดยเฉพาะแล้วล่ะเครื่องมือพิเศษอะไรเหรอคะคุณแม่พี่เคมพวกเราต้องได้กันไปสนับสนุนโดยดื่มแบรนด์ลุ้นโชคฉลาดยกเซตแจกทุกวันรับคนเดียวสนับสนุนโดยที่ฟูจิทุกเมนูมีความหมายสำหรับคุณWe'll be right back.
ครูค่ะโอเคมาต่อยก่อนเฮ้ยแรงอีกแรงอีกมาฮึบโอเคเตะหน่อยเร็วฮึบหนึ่งเอ้ยฮึบเปลี่ยนข้างมาเลยเตะหนึ่งแรงขอแรงอีกขวาหน่อยมาเตะเฮ้ยเตะซ้ายหน่อยขออีกหนึ่งรอบนะเตะมาเฮ้ยต่อยหนึ่งครั้งเฮ้ยมาต่อยเฮ้ยเฮ้ยครูขาครูไม่ไหวแล้วปุ๊กโกเหนื่อยมากแล้วค่ะครูขาเป็นจะครูวงนาทีแล้วค่ะปุ๊กโกเป็นสาวเป็นนางนะคะครูหนูออกได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะครูอ่ะจะดีหรอคะครูใส่ตับ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 ไม่ยั้งหนูเลยนะคะหนูเป็นตุ๊ดนะคะคุณแม่อ่ะพอก็พอมาไปอาบน้ำเร็วโอ้ยรอด้วยสิรีบลุกมาเลยเร็วเร็วเร็วอีอันอีแม่เฮ้ยจะทำอะไรจริงวะโอ้ยเจ็บวอยไปก่อนนะคะอ
เบิร์นมาตั้งเยอะเนี่ยกินนิดกินหน่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะเนาะเนาะไม่เป็นไรหรอกใช่แค่หมายเดียวอ่ะมีอ้วนหรอกอร่อยอ่ะเฮ้ยนี่พวกเราทำอะไรลงไปเนี่ยไม่นะไม่จริงเมื่อกี้เนี้ยก็มีผีมาสิงบุกเกาะแน่เลยค่ะบุกเกาะเลยเสียสติขาดการควบคุมตัวเองไปอ่ะแล้วอย่างเงี้ยที่เบิร์นมาไม่มีค่าอะไรเลยนะโอ้ไม่ใช่แค่ไม่มีค่านะน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะดิพี่นายครับมีคนฝากของไว้ให้พี่นายอ่ะครับของใครอ่ะคะอ๋อคนนั้นไงครับพี่นายมองหาอะไรอยู่เหรอครับโบเมื่อกี้โบเห็นพี่ตูนปะตูนไหนครับตูนบริบักตักบริบูรณ์ปะครับตลกละพี่ตูนบอดี้สแลมมาเห็นไหมโอ้โหพี่ตูนบอดี้สแลมเหรอครับไม่เห็นนะครับพี่นายทำไมเหรอครับคือพี่จะขอบคุณเขาเขาเอาของมาให้ตั้งหลายครั้งแล้วว่าเนี่ยมาให้อีกแล้วไม่เห็นจริงๆหรอเออผมไม่เห็นเลยนะครับพี่นายโบอาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้นี่เตี้ยวอ่ะไม่งั้นได้รู้เลยเนาะเป็นใครชื่อเชอร์ก็ไม่บอกกันไหมครับแกพี่ตูนฉันจะกินข้าวทำไงดีทำไงดีก็ไปกินสิอิงเฮ้ยแต่วันนี้ฉันแต่งตัวไม่สวยอ่ะนี่ยังไม่ทันจะเย็นเลยแกมีเวลาตั้งเยอะเดี๋ยวฉันช่วยเองเออจริงด้วยโบจ๋าขอนอกใจวันนึงนะเฮ้ยๆๆๆเขาแค่ชวนแกไปกินข้าวไม่ได้ไปทำอะไรกันต่อเขินอ่ะเออแกถ้าฉันไปกินข้าวพี่ตูน่ะเกียร์ไปบอกใครนะเว้ยฉันอายอ่ะไม่บอกใครหรอกเฮ้ยนี่อะไรเซ็นพี่ตูนจริงๆอ่ะจำได้เขียนว่าให้ไหนด้วยแน่พี่ไนท์วันนี้มีคนชวนไปกินข้าวเหรอครับพี่แกรู้ได้ไงอย่าอีป๊อปไรอะครับพี่ไม่มีไปทำงานเลยอู้อีกแล้วใช่ไหมผมต้องรู้ให้ได้วันนี้รู้ได้ไงวะเจ๊แหมตั้งแต่มีคนชวนไปกินข้าวเนี่ยหน้าตาดูใสขึ้นนะแกรู้ได้ไงอ่ะแหมก็บอกกันหน่อยดีว่าใครใครอ่ะบอกหน่อยดิอีบ้าไม่มีไม่มีเจ๊อย่าพึ่งดิเจ๊บอกไม่มีเฮ้ยเจ๊เจ๊บอกไม่มีสนับสนุนโดยที่ฟูจิทุกเมนูมีความหมายสำหรับคุณในสุขยิ้มความจริงในใจอย่างเคยนะ
ยใหม่ซูชิโดดีไลท์อร่อยมากที่เดียวที่มิสเตอร์โดนัทไม่ทำแบบนี้อ่ะซื้อของกินไปเรื่อยๆตั้งแย่แบบนี้ไม่รับความอ้วนแล้วหรอผมว่าวิธีนี้น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วล่ะครับเราต้องสะกดจิตตัวเองปรุงแล้วคิดว่าไอ้อาหารพวกนี้มันไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นมานั่งกินให้เราดูกินยั่วเราเลยนะแล้วถ้าเกิดเราสามารถอดทนแล้วผ่านจุดนั้นไปได้เนี่ยแสดงว่าไอ้อาหารพวกนี้เราไม่อยากกินมันละหรอโหคิดได้ไงเนี่ยโอ้โหพี่ด้าผมว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดแล้วครับเอ้าพี่ทำอะไรกันอยู่อะคะบีบีมานี่เร็วนี่แป๊บนึงนี่อะไรอ่ะบีบีช่วยทานอาหารพวกนี้ให้พวกเราดูหน่อยครับน้องบีไม่ต้องงงหรอกค่ะคือตอนนี้พวกพี่3คนเนี่ยกำลังลดความอ้วนอยู่ค่ะก็เลยจะให้น้องบีเนี่ยทานให้พี่ดูพี่จะได้ปรงไงคะแล้วไม่ต้องทานไอ้พวกนี้ค่ะแล้วมันจะปรงได้อะคะมันก็ต้องลองดูโอเคงั้นทานเลยนะคะค่ะไก่ทอดละกันหมักเข้าเนื้อมากเลยนะคะเจ้าเนี้ยค่ะ อร่อยเลยค่ะค่ะขนมจีบก็มีอ่ะกุ้งเป็นกุ้งเลยนะคะกุ้งเป็นกุ้งเลยจ้ากุ้งไส้หมูจ้าของโปรดเลยค่ะของโปรดด้วยเหรอข้าวเหนียว2สี2รสของปอบีบีเลยค่ะเนี่ยค่ะเชื่อมงกับหวานมากเลยค่ะพี่เลิศมากเลยค่ะค่ะไปน้ำติดคอกินน้ำไปจ้ะกินน้ำไปจ้ะโอ๊ยไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ๊ยฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันน่ะโอ๊ฉันก็ไม่ไหวแล้วเออหมดกี่ติ๊มอะไรอีกปากสว่างนี่แกเอาเรื่องฉันไม่เมาใช่ไหมอะไรกันเนี่ยอีนายมึงก็รู้ว่าที่นี่อ่ะเรื่องส่วนตัวมันคือเรื่องส่วนรวมอ่ะแล้วนี่คนเขารู้กันทางออฟฟิศแล้วใช่ไหมแล้วจะมองหน้าไอโบติดได้ยังไงเนี่ยไอโบไม่ได้คิดอะไรหรอกฉันว่าไอโบอ่ะมันไม่ได้คิดอะไรเลยกับแกทั้งหากเฮ้ยหรือว่าจะคิดวะเพราะเมื่อกี้ตอนฉันเดินมานางมีถามนะเว้ยว่าแกไปกินข้าวกับใครลูกแกไม่ได้บอกไปใช่ไหมไม่บอกไม่บอกก็บ้าแล้วจะเก็บไว้ทำเพื่ออีเต้าเดี๋ยวบอกมันว่ายังไงบ้างมันว่ายังไงเก็บบอกมาเลยนะมันก็ทำคิ้วขมวดแล้วก็ถามฉันกลับมาว่าไปกับพี่ตูนบอดี้สแลมจริงๆเหรอครับเนี้ยหรือฉันจะไม่ไปดีวะฉันกุยโบมันเข้าใจผิดอ่ะไม่ไปดีกว่าแม่กาเอาเถอะแกขำๆอย่าไปคิดอะไรมากแต่ดูสารรูปแกวันนี้ก็มันดูไม่พร้อมอ่ะเอออ่ะอยู่เฉยอยู่เฉยพี่ตักซื้อเนี่ยมาแง่สวยแล้วเนี่ยอู้ว่ะก็ออได้อยู่นะเดี๋ยวเติมปากนู่นนั่นนี่นิดหน่อยโอเคเลยนะเซลมึงไม่ไปใช่ไหมมึงไม่ไปเดี๋ยวกูไปแทนนะฉันว่าเรายอมแพ้เหรอพี่เฟย์จะไปกิ๊กกับสจวดอ่ะก็ไปเหรอสุดท้ายอ่ะกูแทนหล่อล่ำๆอ่ะก็หลุดมือไปจนได้อ่ะ
อยโหอย่างนี้ผู้หญิงก็ต้องบอกเลิกเขาอีกแล้วอ่ะเด้บีบีว่านะคะพวกพี่ๆอ่ะถ้าลดความอ้วนกันเราไม่มีความสุขอ่ะก็อย่าทำเลยค่ะบีบีว่านะคะคนอ้วนอ่ะไม่เห็นจะน่าเกลียดเลยคนอ้วนอ่ะน่ารักสไตล์วิตายแล้วน้องบีบีวันนี้พูดจาดีนะบีบีอ่ะอิจฉาพวกพี่ๆนะคะบีบีอ่ะกินเท่าไหร่อ่ะก็ไม่เห็นอ้วนเลยเฮ้ยเบื่อจังใช่มั้ยใช่ใช่แล้วล่ะอีบีบีเดี๋ยวผมรออยู่ที่หน้าตึกนะครับค่ะแล้วเจอกันยังฉันรู้ว่าคุณเป็นพี่ตูนตัวจริงๆอะค่ะแต่คุณไม่ใช่ไม่เป็นไรชื่อขอตรงกันนะคะโอขอกับชื่อตูนคือกันคือชื่อเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่พี่ตูนจริงๆอะค่ะคือฉันว่าฉันคงเข้าใจผิดไปเองอะนะคะยังไงขอตัวก่อนแล้วกันค่ะโอ้บ่ได้เด้อสิมาเฮ็ดกันอย่างนี้บ่ได้เด้อเจ้าตัวคอยได้นี่ฉันไม่ได้หลอกคุณนะคุณนั่นแหละบอผมว่าแล้วว่าคุณก็ไม่ใช่พี่ตูนตัวจริงอะผมเอะใจเนี่ยตอนแรกแล้วครับพี่นายบอกว่าพี่ตูนจะมาจีบเพราะพี่ตูนที่ผมรู้จักเขาไม่ใช่คนแบบนี้นะครับการจะเตือนแล้วหรือว่าไม่ทันนะครับเอาชื่อคนอื่นเข้ามาแอบอ้างแบบนี้ผิดกฎหมายนะคุณถ้าคุณยังไม่หยุดเนี่ยผมแจ้งตำรวจมาจับคุณจริงด้วยอ๋อตำรวจใช่ตำรวจคอยต้อยก็ได้ให้ทางโน้นขอบคุณแล้วครับพี่บ้าเดี๋ยวมาหลอกกันซะนี่ขอบใจมากนะบองครับพี่นายไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้มาเตือนพี่ก่อนนะฮะไม่เป็นไรหรอกจ้ะแค่บองมาตอนเนี้ยพี่ก็โอเคแล้วขอบใจหลายเด้อสงสัยจะติดพี่ตูนน่ะนี่ครับไปเถอะครับขอโทษไปครับสารได้ด้วยเหรอวะเนี่ยคอยซื้อตูนคือกันกูไม่ตลกข่าวหน้าข่าวหลังอ่ะแกก็อย่าไปคุยกับใครสุ่ม4สุ่ม5สิวะไม่ใช่ใครเขาแอดไลน์มาก็ไปคุยกับเขาหมดแหมอีต่าวถ้าเป็นพูดดี
ม่ใช่แกเหรอวันก่อนที่สอนฉันอะเชียร์เอาเชียร์เอาอะอีติมอีกตัวนึงจับฉันแต่งตัวดีนะที่แฟนมาช่วยไว้ได้ทันนะงั้นน่ะผู้หญิงสวยๆอย่างฉันน่ะมีโอกาสโดนฉุดสูงมากเลยนะแกคิดดูดิผู้ชายที่แอบชอบเราแล้วไม่แสดงตัวอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะเดินไปไหนน่ากลัวแย่เลยอ่ะนี่ฉันไว้ใจไม่ได้เลยนะว่าใครชอบฉันบ้างอ่ะพนักงานมีบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อันตรายจังเลยอ่ะแต่ฉันก็ได้รู้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ดีที่สุดคือแฟนเราฉันไม่ไว้ใจคนอื่นอีกแล้วอ่ะต่อไปอ่ะเขาจะไม่นอกใจตัวเองแล้วนะไม่ตัวเองหึงเขาใช่ไหมล่ะถึงได้ตามไปดูอ่ะคงจะอยากรู้สิว่าผู้ชายอ่ะที่มาจีบแฟนตัวเองจะหน้าตาเป็นยังไงชิเป็นล่ะชิปะวะอีเพ้อสนับสนุนโดยใหม่ซูชิโดดีไลท์อร่อยมากทีเดียวที่มิสเตอร์โดนัทไม่ทันแล้วพี่บอลติดต่อครับพี่บอลติดต่อครับพี่สติค่ะช่างตกปันเนี่ยตายแล้วโอ้ยหนูใจเย็นใจเย็นพี่สติค่ะหนูใจเย็นพี่สติค่ะหนูทำยังไงดีล่ะหนูค่ะนี่กินอิ่มหรือท้องเนี่ยขอโทษคุณคุณอิ่มมากไก่ทอดโอ้ยว้าไก่มาโดนทับหลังดิพี่ดอกทำไมมันโทรกลับมาไม่เห็นมีใครรับอ่ะใครมีเกี่ยวกับทอยปลาไม่ใช่เรื่องของใครคุณเก่าที่เคยคบเรื่องข่าวหัวใจถ้าเกี่ยวคงพี่ออมจะปล่อยพี่มาได้อ่ะบอกอย่าขวางทางหูพี่ไงขาแล้วชายอีกน้องอ่ะแอนหวานชวนนั่นพี่เจ๊สวัสดีค่ะน้องออมสุนิสาสวัสดีค่ะพี่ออมมายืนทำอะไรตรงนี้กันวะงานการไม่มีทำไงไม่คิด